วัสดีค่ะสวัสดีน้องแหม่มร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะวันนี้น้องแหม่มพามาดูเป็นอะไรเอ่ยเป็นโซฟาแหย่งค่ะเป็นไม้สักแท้ๆทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะแท้เลยค่ะโอเคเป็นไม้สักนะคะอันนี้ดูขนาดก่อนนะคะขนาดหน้ากว้างจากซ้ายไปขวานะคะตัวนี้ถ้าเราวัดภายนอกเนี่ยตัวนี้ตรงนี้นะคะอยู่ที่2เมตรแล้วก็ตรงนี้นะคะอยู่ที่1เมตรนะคะความลึก1เมตรซึ่งอันนี้จะเห็นอยู่ว่าคือเราลงแล็กเกอร์เงาไว้นะคะคือถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยชอบเป็นแล็กเกอร์คือแบบว่าด้านกึ่งเงาหรือว่าด้านสนิท 100% ก็แจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวทางร้านก็คือจะทาให้ตามที่ลูกค้าแจ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตัวนี้พิเศษตรงไหนคือพิเศษตรงที่ตรงนี้นะคะไม้ที่เขาใช้ทำตรงนี้เดี๋ยวน้องแมววัดให้พี่ทีค่ะไม้ที่เขาใช้ทำตรงนี้นะคะเป็นขนาด5คูณ5นิ้วนะคะนี่นะคะ5คูณ5นิ้วเลยนี่เป็นไม้สักตันนะคะแล้วก็ตรงนี้กลมกึงอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นไม้ท่อนเดียวเป็นไม้ท่อนเดียวกันกับตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าคืออันนี้ต่างหากแล้วมายิงน็อตตรงนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าคือบางท่านเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นมันเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เอาท่อนนี้มากลึงให้เป็นลักษณะกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นไม้สักที่ตันนะคะบางคนเข้าใจว่ากลวงไม่ใช่กลวงนะคะเป็นไม้สักตันขนาด5นิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวดูพื้นที่ภายในที่สำหรับนอนตรงนี้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่173เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึกตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะน้องแหม่มความลึกตรงนี้ค่ะ86นะคะโอเคก็คือ86คูณ173นะคะแล้วก็ความสูงตรงนี้นะคะหมายถึงว่าขาเนี่ยอยู่สูงจากพื้นพอเราตั้งบนพื้นอันนี้มันอยู่บนรถนะคะถ้าตั้งบนพื้นเนี่ยมันก็จะสูงตรงนี้อยู่ที่44เซนติเมตรนะคะนี่นะคะตรงนี้44แล้วก็ถ้าวัดสูงไปถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะอยู่ที่90เซนติเมตรนะคะสำหรับร้านบ้านปัญญานี่เปิดทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0984287619นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนถ้าลูกค้าเข้าไม่อยากเปียกฝนนะคะก็คือเข้ามาจอดตรงนี้ได้นะคะเวลาช่วงหน้าฝนนะตรงนี้มันจะมีหลังคาที่เห็นรถอยู่อันนั้นนะคือถนนนครอินนะคะคือถ้าเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยถ้าเลยร้านไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์ดูคติคาวาซากิแล้วก็เลี้ยวไปทางถนนรัตนาธิเบศรแล้วก็ราชพฤกษ์นะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับร้านบ้านปัญญานี่คือเน้นงานที่โชว์ลายไม้นะคะนี่นะคะอันนี้รับน้ำหนักได้เนี่ยประมาณ500กิโลเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะเทสกันได้เลยนะคะแต่พอดีวันนี้มันตั้งอยู่บนรถคือเราไม่สามารถให้คนหลายๆคนขึ้นไปนั่งข้างบนได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอียงมันจะตะแคงนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านไม่ว่าจะอาจจะเป็นวันเปิดงานของใครหลายๆคนนะคะยังไงก็ขับรถขับลาก็ระวังกันดีๆนะคะขับช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องแหม่มมากนะคะสวัสดีค่ะ